ากาศบ้านเราวันนี้นะครับภาคใต้ตั้งแต่พัทลุงลงไปจะมีฝนตกหนักนะครับติดตามได้ในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังร้อนระอุต่อเนื่องนะคะส่วนทางใต้ต้องระวังเรื่องของฝนหนักค่ะเกิดขึ้นในตอนล่างของภาคตั้งแต่พัทลุงลงไปค่ะวันนี้ภาคเหนือเป็นพื้นที่อุณหภูมิสูงที่สุดของประเทศไทยนะคะอยู่ที่42องศาเซลเซียสค่ะส่วนฝนในพื้นที่ตอนบนก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเพราะว่าลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังพัดเอาความชื้นจากทะเลอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาส่วนภาคใต้นะคะมีลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยวันนี้มีฝนหนักเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยสำหรับรอบวันนี้ค่ะภาคเหนือร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียสมีโอกาสเกิดฝนที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด 40-41 องศาเซลเซียสมีฝนเกิดขึ้นได้ที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องนะคะอุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียสมีฝนที่กาญจนบุรีกรุงเทพมหานครวันนี้ยังร้อนถึงเกณฑ์ร้อนจัดอยู่นะคะ40องศาเซลเซียสไม่มีฝนในพื้นที่สำหรับภาคตะวันออกก็ร้อนไม่แพ้กันค่ะอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสมีโอกาสเกิดฝนได้ที่สระแก้วระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นยังต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต้องระวังฝนหนักที่สระแก้วระยองจันทบุรีและที่ตราดอากาศร้อนนะคะอยู่ระหว่าง 35-39 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนไม่มากตกได้ที่กระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรพื้นที่ตอนบนวันนี้ค่ะมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากอากาศระบายตัวไม่ดีส่วนภาคใต้ยังมีการสะสมตัวน้อยการระบายอากาศยังดีต่อเนื่องกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้อีกครั้งนะคะในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ